สรุปผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อ1มกราคมที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลนั้นเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป4-2ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพบกับกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องแอดพีเค24รวมถึงทุกการมันพยุก24โดยเกมที่แอนฟิลด์นะครับเป็นเจ้าบ้านที่ครองบอลได้มากกว่าชัดเจนส่วนทีมเยือนนะครับเน้นแพ็คเกมรับและรอสวนกลับนาทีที่22เจ้าบ้านได้จุดโทษแต่โมฮัมเหม็ดซาลายิงพลาดไปกระทั่งนะครับครึ่งหลังบังโมนั้นมายิงให้ทีมออกนำได้สำเร็จในนาทีที่49หลังจากนั้น5นาทีทีมเยือนได้ตีเสมอได้สำเร็จจากอเล็กซานเดอร์อิชักจากนั้นนะครับหงแดงมาบวกได้2ลูกรวดจากเคอร์ติสโจนนาทีที่74และโคดิกาโปนาทีที่78ท้ายเกมนะครับสตีเวนสปอร์ตแมนมายิงให้ผู้มาเยือนไล่ขึ้นมาเป็น3-2แต่หลังจากนั้นลิเวอร์พูลไม่ได้จุดโทษอีกครั้งและคราวนี้ซาลานั้นไม่มีพลาดสังหารเข้าไปช่วยให้ทีมเปิดบ้านเอาชนะไปได้4-2นะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า